ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความหนังสือนะคะก็วงเล็บคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการ3ท่านด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้นะคะขอให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าเรื่องสิทธิประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนส่วนสภาพคล่องนะคะวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันแต่ว่าการลงทุนให้ทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นส่วนเรื่องของหัวใจนะคะเวลาที่มีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวคลี่คลายสถานการณ์สีที่ถูกชะโลคือสีเขียวนะคะต่อไปชาวราศีกุมงานสำคัญในวันนี้ให้ทำด้วยตัวเองอย่าคาดหวังอะไรจากบริวารหรือว่าคนรอบข้างส่วนการเงินเหมาะสำหรับการขอความรู้ขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์แล้วคุณจะได้ส่วนต่างความรักวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะคะทำอะไรก็ให้นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยสีที่ถูกชะโลคือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีนวันนี้นะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าไม่แน่นอนไม่แน่ใจส่วนเรื่องของการเงินก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะคะวันนี้หวังไว้อาจจะร้อยแต่ได้กลับมาไม่ถึงครึ่งความรักทายดีค่ะและดูหวือหวามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้สีที่ถูกชะโลคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีเมษวันนี้ก่อนจะคิดการใหญ่หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของการงานให้หาคนสนับสนุนดูนะคะพยายามหาพวกพ้องหรือว่าคนที่มีอำนาจเงินใกล้เคียงกันเลยนะคะและดูขาดเกินถ้าหากว่าไม่ผิดวิธีก็อาจจะผิดประเภทความรักวันนี้ถ้าคิดว่าเจอคนที่ถูกใจอย่าช้านะคะรีบแสดงตัวเลยชาวราศีเมษวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้จะต้องให้เกียรติคนอื่นระวังจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่วนการเงินจะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานทั้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ถูกใจหรือว่าการลงทุนที่ถูกจังหวะจะโคนและความรักไม่เด่นนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นมากระวังจะมีแต่ความฉาบฉวยสีที่ถูกชะโลคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้ทายดีนะคะหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีแขนขาหรือว่าลูกน้องบริวารนั่นเองส่วนการเงินการลงทุนวันนี้อย่าเหวี่ยงแหค่ะให้เน้นเป็นเรื่องๆไปคนที่คิดมีคู่ให้ลองหานกต่อดูนะคะส่วนคนมีคู่แล้วระวังถ้ามีปัญหาอะไรให้พูดคุยให้เจรจาสีที่ถูกชะโลคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ให้มองไปข้างหน้าหากเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็อย่านิ่งเฉยให้ลองคิดถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตส่วนการเงินระวังเรื่องของโนติสคดีความนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาภาระหนี้สินและความรักระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีแม้จะไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ก่อนก็ตามชาวราศีกรกฎนะคะระวังปัญหาสุขภาพด้วยสีที่ถูกชะโลคือสีเลือดหมูนะคะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์งานในวันนี้เหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระทำงานเบื้องหลังหรือว่าการเป็นที่ปรึกษาส่วนการเงินก็เน้นสั้นนะคะไม่เน้นยาวเน้นการทำกำไรแบบเร็วนะคะไม่เน้นเรื่องของเงินปันผลนั่นเองความรักคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสนะคะที่จะได้รับข่าวดีส่วนคนโสดวันนี้พยายามพบปะผู้คนหน่อยสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนซ์เงินค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานเน้นเรื่องของกายภาพสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือการมองหาทำเลในการทำธุรกิจใหม่ๆส่วนการเงินทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีเองค่ะอะไรที่ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรก็ขอให้ทำความรักนะคะมีโอกาสสุขสมหวังมีเกณฑ์ได้รับความสุขในเรื่องของรักๆใคร่ๆ
สีที่ถูกชะโลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานเหมาะสำหรับการขวนขวายหาความรู้เพื่อ นำมาปรับใช้กับงานที่คุณทำส่วนการเงินไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาและเรื่องของหัวใจในวันนี้ให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกก็คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานจะต้องรู้จักคิดพลิกแพลงบ้างต้องรู้จักมีการซิกแซกนะคะตรงเกินไปวันนี้อาจจะทำงานไม่สำเร็จสภาพคล่องก็ไม่ได้มีมากพอกับทุกสิ่งนะคะรัดเข็มขัดให้แน่นคุณจะต้องมีวินัยและความรักในวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอยากให้คนรักเป็นเช่นไรก็ขอให้ทำตัวเช่นนั้นสีที่ถูกชะโลกคือสีชมพูมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานจะต้องมีหลักการที่ชัดเจนถึงจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ก็ให้เดินต่อส่วนการเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนะคะสายโสด024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะมาต่อกันเลยนะคะจากคุณบอลนะคะเกิดวันศุกร์ที่23 ตุลาคม ปี 24ค่ะเวลาบ่ายโมง 55 นาทีนะคะทำเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพทำบุญอะไรดีครับปีนี้เป็นเรื่องงานนะครับกรรมการีเนี่ยมีปัญหาก็ได้มีเรื่องไม่สบายใจก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และฝากเลยนะฮะทั้ง2ช่วงปีเนี่ยให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือว่าในเรื่องของคดีความโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายคุณบอลปีจอนี้นะครับถวายชุดสังฆทานยานะหรือว่าไปทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดปีหน้าทายเผื่อไว้เลยเน้นบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรถ้ายังไม่ลงตัวย่าง37จะลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวดวงนี้ลงตัวช้ามีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันอยู่ตลอดส่วนในเรื่องของเงินทองเงินกับงานล้อกันรับซ้ายจ่ายขวานะครับด้านดีคือหาได้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนท่านต่อไปค่ะคุณชานสิทธิ์นะคะเกิดวันศุกร์ที่23 ตุลาคม ปี 24เวลาบ่ายโมง 55 นาทีนะคะถามเรื่องของชื่อดีไหมคะต้องดูก่อนวันศุกร์ใช่แล้ววันศุกร์ค่ะชื่อชานสิทธิ์ค่ะชานสิทธิ์ชานสิทธิ์ชื่อเนี่ยก็ใช้วรรคสีนำนะครับคุณเป็นคนวันศุกร์ใช้พยัญชนะวรรคอังคารนะชื่อเมติดกาลีเลขศาสตร์ก็สวยได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรค่ะนามสกุลพิทักษ์ธีรธรรมค่ะธีระมีสระด้วยพิทักษ์ธีระธรรมคู่ครับธีระธรรมค่ะโอเคเมื่อรวมกับนามสกุลนะเลขศาสตร์ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องคืออย่างนี้ฮะถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังชื่อนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ควรที่จะปรับแก้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต่อนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1 ตุลาคม ปี 04ค่ะเวลาประมาณ11 โมงถามเรื่องของชีวิตงานเงินสุขภาพค่ะเป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องสุขภาพก็ดาวจันทร์เสียนะครับก็หมายถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในถ้าเป็นผู้ชายก็พวกต่อมลูกหมากนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะถ้าเป็นสุภาพสตรีก็พวกมดลูกรังไข่งานกับเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง56เนี่ยถ้าเกิดทำธุรกิจและอยากหาคู่ค้าพันธมิตรพาร์ทเนอร์เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่เอื้อประโยชน์นะครับเพราะปีนี้เกณฑ์งานมันมีโอกาสจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินปีจอนี้ก็ไม่เสียนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยแต่ด้านดีคือการเข้าถึง
การทำธุรกรรมการขอความช่วยเหลือครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งสวรรค์นะคะเกิดวันที่4กันยายนปี32ครับเวลา 9:25 นทำเรื่องของสุขภาพเงินทองและอาชีพค้าขายดีหรือเปล่าคะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าขายอะไรนะแต่ดวงนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ขยันจริงไหมคือในดวงเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณขยันนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นอารมณ์ศิลปินบางจังหวะอยากทำก็ตั้งใจแต่บทจะไม่เอาอะไรก็ถอยหลังห่างต้องถามตัวเองก่อนแต่กลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาค่ะแม่จริงดวงนี้เนี่ยผมอยากให้ทำงานประจำเนาะดูจากพื้นชะตาด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะงานที่เด่นพวกงานประจำกับพวกงานบริการเช่นรีเซพชันอย่างพวกแอร์สจ๊วตพวกนี้คืองานบริการหรือถ้าจะเป็นงานบริการทั่วไปอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็คืองานบริการหรือว่าทำธุรกิจถ้าทำธุรกิจส่วนตัวนะก็ขายพวกเครื่องดื่มน้ำท่าพวกนี้อันนี้ถือว่าฉลกแต่ว่าปีจอนี้ไม่ให้ลงทุนเพราะเกณฑ์งานมันเสียถึง2ปีทั้งย่าง28และย่าง29แล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยก็หมายถึงพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่29พฤษภาคมปี17นะคะเวลา 17:00 นตรงวันพุธกลางคืนถามดวงปี60ค่ะพุธกลางวันสิฮะถ้า17นาฬิกายังไม่เป็นพุธกลางคืนพุธกลางคืนคือหลัง6โมงเย็นไปละน่าจะเข้าใจผิดจ้ะก็ปีจรผมดูหลังวันเกิดนะอีกไม่กี่เดือนเกณฑ์งานเป็นอย่างไรมูลหินะเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและออกแนวถดถอยนะอันนี้เรื่องที่1ดาวการเงินก็เสียแต่ในทางกลับกันเกณฑ์ความรักคู่ครองถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองกันได้หลังวันเกิดเตรียมความพร้อมและการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง44นั้นให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนฮะเดือนละ6ตัวครับค่ะอีก1สายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะเฉลิมชัยครับคุณเฉลิมชัยเกิดวันที่เท่าไหร่คะ25มิถุนายนพศค่ะ2485 2485ครับ15มิถุนายน2485ทราบเวลาเกิดไหมคะวันจันทร์เกิดวันจันทร์เดือนช้ามืดนะฮะกี่โมงครับประมาณกี่โมงประมาณช่วง3:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับตี3ถึง6โมงก็คือฟ้าสว่างในวันจันทร์ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเนื่องจากเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวผมสอบดวงนิดนึงนะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกภายในช่องท้องบ้างไหมครับมีไหมฮะก็มีเป็นพอกินข้าวเข้าไปแล้วมันจะแสบตีขึ้นท้องครับโอเคพวกทางเดินอาหารดาวจันทร์เป็นอายุนะพวกกระเพาะกดไหลย้อนพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์เริ่มมีปัญหาแล้วหรือยังฮะระบบขับถ่ายไม่มีปัญหาครับเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะฮะมีไหมฮะขับถ่ายไม่ถึงขับถ่ายเบาอะนะพวกปัสสาวะขับถ่ายปกติยังปกติอยู่ปกติแล้วโอเคเดี๋ยวผมไล่ต่อนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยมักจะมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทองเป็นระยะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไหมครับครับนะเป็นครับโอเคแล้วปีจรเนี้ยย่าง74เต็มย่าง75เนี่ยวงกลมมันตกปุตตะก็จะทายว่าก็มีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานใหม่รักใหม่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกบริวารวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะจะถามว่าลูกสาวคนโตที่กำลังขอเด็กที่มือนอกนะกำลังอะไรนะฮะกำลังขอเด็กที่มือนอกไม่ได้ขาดไม่ค้างเลยลูกสาวไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกเหรอคะหรือว่าไปใช้ชีวิตขอไปเรียนครับขอไปเรียนนะไปอยู่กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ติดต่อไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะครับครับเมื่อกี้ที่บอกวงกลมตกปุตตะที่เรียนเมื่อกี้บอกว่าวงกลมตกปุตตะหมายถึงงานใหม่ก็ได้รักใหม่ก็ได้หรือบริวารบริวารในความหมายคือบุตรหลานคืออย่างนี้นะฮะผมตอบ2ส่วนแยกกันค่ะในพื้นชะตาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างปุตตะในลูกคนโตโดยเฉพาะบุตรคนโตเนี่ยมีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วมันโยงสุภะก็อาจจะหมายถึงต่างประเทศ
ฉะนั้นพบนะครับฉะนั้นถ้าทรงเป็นแบบนี้ถ้าทรงเป็นแบบนี้ผมว่าโอกาสคงน้อยโอกาสคงน้อยแต่อันนี้พูดถึงพื้นดวงนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยในช่วงย่าง75ผมอยากให้ทางคุณเฉลิมชัยเนี่ยลองพยายามหาทางติดต่ออาจจะยังมีโอกาสได้ข่าวคราวนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้นะครับให้คุณเฉลิมชัยซื้อพวกธูปเทียนนะครับธูปเทียนซื้ออะไรครับธูปเทียนธูปหรือเทียนก็ได้หรือซื้อควบคู่กันถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาก็คือยังพอมีโอกาสจะได้ค่ะจ้ะอันนั้นดีอยู่แล้วฮะแต่หมายถึงว่าปีจรเนี่ยดาวเสียมันยงในเรื่องของบุตรหลานด้วยก็คือปีนี้ยังพอที่จะมีโอกาสได้ข่าวนะแต่ว่าให้เผื่อใจจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันผมว่ายากอันนี้เรียนตรงๆนะดูทั้งพื้นดวงแล้วก็ปีจรด้วยก็ลองหาข่าวปีนี้แล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะว่าใจบาดทุกเช้านะครับค่ะดีแล้วครับอันนั้นคือดีแล้วด้วยพื้นดวงเนี้ยควรทำบุญเรื่องของกินอยู่แล้วค่ะคือให้ทำบุญเรื่องของกินตลอดชีวิตอย่างเงี้ยถือว่าดีอยู่แล้วครับนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ดีกว่าเนาะแล้วก็ค่ะที่ผมเป็นอยู่เนี่ยมันเดินไร้ข้องนะอะไรนะฮะขาทั้งฝ่าไม่มีแรงขาฝ่าไม่มีแรงจ้ะก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกถ้าข้างขวาเนี่ยอังคารก็เกาะกรรมะอยู่นะก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะปีโดยเฉพาะปีจรเนี่ยพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะจะมีปัญหาเคยไปที่โรงพยาบาลเขาเอ็กซเรย์แล้วก็เขาบอกว่ามันกระดูกทับเส้นครับก็อย่างที่ผมเรียนไงนะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ด้วยพื้นชะตาในกาลีจี้เสาอยู่นะกล้ามเนื้อกระดูกฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะซี่ขวาค่ะครับก็ต้องว่ากันตามนั้นถ้าดวงเป็นแบบนี้ก็ต้องพยายามรักษาจะทำกายภาพหรือยังไงก็สุดแต่พูดง่ายอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะเป็นเรื้อรังค่ะแล้วก็มีลูกคนไหนจะพึ่งได้บ้างครับลูกคนไหนพึ่งได้บ้างคะอาจารย์มีกี่คน12 คนนะ12 คนผมนับไม่ถูกเลยฮะก็จริงๆแล้วดูเป็นโดยรวมดีกว่านะดูคนที่2ทุกวันนี้ยังอยู่ใกล้ชิดกันไหมครับอยู่นะคนที่2อยู่ใกล้แต่อาจจะมีพอจะพึ่งพาได้แต่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะค่ะเกณฑ์โดยรวมก็มองประมาณเหมือนกับลูกคนแรกนะครับถึงจะอยู่ใกล้ชิดกันแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะที่อยู่ใกล้มีก็แม่ที่อยู่ใกล้ก็มีลูกสาวคนโตที่อยู่จ้ะอยู่ใกล้ค่ะที่ฝรั่งขอไปเยี่ยมแม่ครับก็อย่างที่เรียนอ่ะก็คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยพอจะพึ่งพาอาศัยได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะตอนนี้จริงๆแล้วอยากให้คุณเฉลิมชัยเนี่ยเน้นสุขภาพไอ้เรื่องซีกขวาเป็นหลักนะแล้วปีนี้ระวังพวกความดันด้วยนะนะปีนี้ระวังเรื่องความดันด้วยนะค่ะแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดนะจ้าครับอยู่ชั้นที่7ครับผมจะกลับไปอยู่บ้านดีไหมเกิดที่ไหนคะบ้านอยู่ไหนคะบ้านเดิมบ้านเกิดอยู่ทางเซาครับแปดริ้วครับไปอยู่พิจิตรคือจริงๆแล้วในดวงนี้จริงๆภาคเหนือก็อาจจะไม่ค่อยฉลองนะฮะถ้ามีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่แปดริ้วก็โอเคนะถ้ามีโอกาสได้ย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับค่ะนะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะฮัลโหลค่ะก็ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะส
วัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะน่ารักจังเลยนะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุนิสานะคะเกิดวันที่8สิงหาคมปี40ค่ะตี 5:20 อยากจะถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพการงานครอบครัวการเงินค่ะตอนนี้ย่าง20นะครับ20อยากให้มองอย่างนี้นะครับเป็นจังหวะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองในเรื่องการทำงานคุณจะเด่นจริงๆเนี่ยคือย่าง21และย่าง22ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถ้ามีคู่แล้วเข้าย่าง21ดีขึ้นถ้ายังโสดจะมีคนให้ความสนใจส่วนดาวการเงินหลังวันเกิดไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกันยาเป็นต้นไปจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปุญญิสานะคะเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมปี27เวลาเที่ยงคืนตรงนะคะวันศุกร์เงินงานและการเรียนค่ะจริงๆแล้วเนี่ย24มีนา27ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับไม่ใช่วันศุกร์ขออนุญาตนะให้ส่งมายืนยันว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรไม่อยากจะแปลงวันให้เองนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดนะคะขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนุวัฒน์ค่ะเกิดวันที่4มกราคมปี31เวลา6โมงเช้านะคะถามเรื่องงานเงินมีโอกาสได้รถใหม่ไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30วงกลมตกอังคารนะแต่มันเป็นกาลีอ่ะมองมือ2หน่อยก็ดีนะครับจะทำให้คุณได้ง่ายขึ้นตอบว่ามีโอกาสครับงานกับเงินเป็นไงบ้างคะงานของคุณตอนนี้ย่าง30นะครับเพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยนะปีนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณให้ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดงานจะเด่นมากๆในช่วงอายุย่าง31แต่ปีนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายนะครับมีหลักฐานความมั่นคงค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่25เมษายนปี18นะคะเวลาบ่ายโมงตรงโชคลาภการงานและปัญหาหนี้สินค่ะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วแต่จริงๆแล้วเข้าย่าง43ผมมองว่ายังเหนื่อยต่อเนื่องค่ะนะครับมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องเลยแหละและปีจอนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมฝากระวังอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคโลหิตซะถวายของมีคมส่วนหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี12วันศุกร์นะคะ 11:30 จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะอาจารย์ตอนนี้ย่าง48ค่ะดาวการเงินเสียนะฮะหลังวันเกิดไปแล้วนี่เสียหนักเลยคือพูดง่ายๆของคุณเข้าย่าง49เนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปต้นปีและกลางปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสช็อตเงินขาดมืออย่างรุนแรงนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสนะก็ถ้าเจอผู้พิการทางสายตาจะไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดก็ได้นะครับหรือว่าจะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้ทั้งนั้นครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความรวมถึงหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศแล้วนะคะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีด้วยกันก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ